มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวโรงงานถูกรางวัลที่1บ่ต้องลำบากอีกต่อไปผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566โดยรางวัลที่1นะคะรางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ590417รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ644และ195รางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ523และ377ค่ะส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกก็คือ80นะคะล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ได้โพสต์ภาพผู้ถูกรางวัลที่1หมายเลข590417ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2566ค่ะโดยผู้ถูกรางวัลเป็นสาวโรงงานเกียนล็อกท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ